ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับหลังจากที่เราเคยอันบ็อกเจ้าตัว Canon R6 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีของเพิ่มเติมที่จะมาใช้กับ Canon R6 นะครับก็คือเป็นแอคเซสซอรี่ของเขานะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเคสของยี่ห้อ Smallric นะครับนี่ก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ใน Shopee Lazada หรือ Facebook นะครับเขาก็จะมีขายอยู่แต่เจ้าตัวนี้ตัวเคสตัวนี้นะครับผมได้มาที่ Fortune นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าปุ๊บภายในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับด้านนอกคือเป็นกล่องกระดาษแค่นี้นะครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมาลักษณะนี้นะครับก็เปิดถุงมามันก็จะเป็นถุงนี้นะเป็นถุงซิปล็อกซึ่งก็มีรูตรงนี้มาทำไมก็ไม่รู้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ซิปล็อกอ่ะมันก็คือเป็นถุงเนาะไม่ได้เก็บอากาศแล้วก็จะห่อด้วยบับเบิ้ลอีกหนึ่งชั้นนะครับภายในก็จะมีเจ้านี่อยู่นี่อันนี้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเคสนะครับป๊าบลักษณะนี้นะครับนี่ด้านข้างนะครับซึ่งลักษณะตรงนี้ก็คือมันจะมีรูใหญ่รูเล็กอยู่นะครับนี่ด้านข้างก็มีรูใหญ่รูเล็กนะครับแล้วก็รูใหญ่รูเล็กแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับใส่ตัวสายของกล้องนะครับตรงนี้กับผูกด้านบนตรงนี้นะครับก็คือมันลอยลักษณะตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้มันจะเป็นฐานตรงนี้นะครับเราไขเสร็จปุ๊บเราจะใส่เพจเพิ่มก็ได้หรือว่าจะไปใส่กับตัวขาตั้งกล้องเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเอามาลองทดลองใช้กันอีกทีภายหลังนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีที่ไขมาให้ด้านล่างนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กค่อนข้างดีนะครับเนี่ยปุ๊บก็ไม่หลุดง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าใครกลัวหลุดก็เก็บแยกไว้ต่างหากก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็ดูดแม่เหล็กค่อนข้างดีแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีหมุด2ตัวนะครับซึ่งจะใส่พอดีกับตัว Canon R6 นะครับตรงนี้มันจะมีหมุดด้านล่างอยู่นะครับก็คือใส่ไปให้มันพอดีนะครับดังนั้นเวลาซื้อเคสของ Smallric เนี่ยตัวนี้นะครับต้องซื้อให้มันพอดีรุ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะครับวิธีใส่แนะนำว่าตอนใส่เอาเลนส์ออกนะครับให้มันเหลือประมาณแค่นี้เล็กๆเกลี้ยงๆนะครับเราจะได้ใส่ง่ายๆนะครับวิธีใส่ก็คือเล็งรูตรงนี้กับตรงนี้ให้มันตรงกันนะครับด้านนี้คือด้านหน้านะครับโอเควางไปเลยปุ๊บถ้าใส่ลงรูปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีเลยนะว่ามันลงเพราะว่ามันจะขยับไม่ได้นั่นเองเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะขยับได้แค่นี้นิดหน่อยนะครับเนี่ยคือลงรูแล้วนะครับแล้วก็คว่ำมันลงมานะครับตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่เราก็เอาตัวที่เขาให้มาเนี่ยไขเข้าไปจริงๆใช้เหรียญบาทก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็สะดวกดีก็ไขให้มันตึงมือในระดับนึงนะครับไม่ต้องแน่นมากปุ๊บพอประมาณโอเคแล้วก็เก็บตรงนี้ไว้เหมือนเดิมนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับวัสดุของ Smallric นะครับมันก็จะเป็นเหล็กแข็งๆเนี่ยนะครับแข็งแรงนะครับมันก็ช่วยในบางโอกาสนะในจังหวะที่แบบเผื่อจริงๆนะเหมือนแบบเดินไปฟาดกระแทกอะไรเงี้ยมันก็ป้องกันตัวบอดี้ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญด้านข้างนะครับบริเวณด้านข้างตรงนี้เวลาเอาเมมออกก็เปิดฝาได้ปกตินะครับรวมถึงด้านล่างด้วยถ้าเราจะถอดแบตออกนะครับตรงนี้ก็กดออกมาปุ๊บมันก็สามารถถอดแบตออกมาได้นะครับนี่ไม่ต้องแกะตัวริกออกมานะครับรวมถึงพอร์ตข้างๆต่างๆด้านข้างนะครับตัวนี้เราก็สามารถแงะออกมาได้แต่ว่าตัวนี้มันจะติดกับตรงที่แงะข้างล่างตรงนี้นิดนึงจะแงะยากนะครับแต่ว่าถ้าแงะออกข้างๆจะแงะออกค่อนข้างง่ายนะครับประมาณนี้แล้วจังหวะที่เราเอาจอฟลิปออกมานะครับก็ไม่ติดด้านข้างนะครับก็สามารถฟลิปใช้งานได้ปกตินี่แล้วตรงบริเวณนี้ก็สามารถใส่ฮอตชูต่างๆได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูมาแล้วนะครับสำหรับตรงฮอตชูตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองแกะก็ให้ดูนะครับเนี่ยโดยปกติเราจะใส่แฟลชตรงนี้นะเนี่ยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราสามารถใส่แฟลชตรงนี้ก็ได้นี่ลักษณะนี้นะครับ
แล้วก็ลากสายซิงค์แฟดเอานะครับอันนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะเหมือนแบบกล้องโบราณเนาะจึ๊กๆๆๆอะไรอย่างงี้ส่วนด้านล่างที่บอกตรงนี้นะมันจะคล้ายๆเพจที่ติดตัวขาตั้งกล้องเนาะเดี๋ยวเราไปแกะขาตั้งกล้องมาลองดูกันว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะครับโอเคเราไปเอาหัวบอลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอันล็อกนิดนึงก่อนปึ๊บๆๆรีลีสมันก่อนปึ๊บนะครับแล้วก็แกะออกมาตรงนี้นะมันจะเป็นลักษณะนี้แงบๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าได้หรือเปล่านะไม่เคยลองเหมือนกันฮึบมันใส่ได้เลยอะครับนี่เนี่ยเห็นป่ะมันก็ล็อกได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เพจอย่างนี้ใส่เพิ่มเข้าไปอีกตัวนึงนะครับนี่แต่ว่าในกรณีที่ใครใช้เพจที่มันไม่เหมือนชาวบ้านนะเนาะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ดูฮึบในกรณีที่คุณใช้เพจไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเพจอย่างเงี้ยของ Manfrotto นะมันจะไม่เหมือนของเพจทั่วไปปกติตัวฟันข้างล่างขาข้างล่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะต้องไขเติมเข้าไปนะครับซึ่งเราก็จะไขรูตรงนี้ได้เลยแบบนี้นี่บริเวณนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ของ Manfrotto นะครับหลายๆรุ่นทั่วๆไปเนี่ยเพจขาตรงขาตั้งกล้องมันจะเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วที่เป็นเคี้ยว2ด้านนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องเจ้าตัว Small Rig นะครับสำหรับกล้อง Canon R6 นะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้มันสามารถใส่กับ Canon R5 ได้ใครจะซื้อพวกลักษณะเงี้ยใส่ลองเช็ครุ่นดีๆนะครับมันจะพอดีรุ่นเพราะว่าการเปิดการใช้งานตามฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเขาคิดมาแล้วนะครับต้องซื้อให้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็นอกจากตัวเคสตัวลิงตัวนี้แล้วนะครับยังจะมีพวกอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่ซื้อมามันสามารถใส่กับด้านบนเพื่อจะเป็นที่จับเวลาเราถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายแบบผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับยังไงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอันบ็อกซ์เจ้าตัว Rig สำหรับ Canon R6 นะครับช่วงนี้ก็งานยุ่งนิดนึงนะครับแต่ว่าจะอัพคลิปให้ดูทุกอาทิตย์เลยยังไงพบกับลุงมาหาเรื่องในคลิปต่อไปด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ